ฤดูการท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ทำให้ใครหลายคนนึกถึงความสุขที่ได้ออกไปสัมผัสธรรมชาติทางภาคเหนือไม่ว่าจะยืนชมวิวสวยๆสักแห่งหรือจิบชาอุ่นๆสักที่ก็ล้วนเป็นช่วงเวลาสุดแสนพิเศษที่เหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของประเทศไทยในทริปนี้ขอพาไปท้าลมหนาวสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นที่จังหวัดเชียงรายและออกตามหาแหล่งปลูกชาชั้นดีที่หลายคนเล่ากันต่อๆมาว่าถ้าอยากดื่มชาธรรมชาติแท้ๆต้องมาที่นี่เลยครับทริปนี้ขึ้นเหนือแล้วก็มาที่บ้านห้วยหินลาดในอยู่ที่นี่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะฮะระหว่างที่เดินมาเนี่ยรั้วไม้เนี่ยสังเกตให้ดีๆนะฮะมันจะมีผักอยู่ด้วยแล้วก็ทริปนี้เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในระยะทาง1 กิโลผมว่าไปดูแผนที่ว่าการเดินในเส้นทางเดินมันจะเดินกันยังไงรับรองที่นี่เสน่ห์ในเรื่องของธรรมชาติของที่เกิดจากธรรมชาติดีมากๆไปดูแผนที่ก่อนดีกว่านะครับครับผมตอนนี้มาดูว่าเส้นทางนะฮะเส้นทางเรียนรู้ธรรมชาติและการจัดการป่าเราจะเริ่มจากตรงไหนครับเส้นที่1เนี่ยเราจะเดินขึ้นเขานะครับตรงนี้เราจะเห็นวิวแล้วก็เป็นจุดที่เฝ้าระวังไฟป่าแต่เส้นที่เราจะเดินจะเดินเส้นที่2ครับตรงนี้จะผ่านโรงเรียนนะครับผ่านป่าช้าผ่านสวนป่าวนเกษตรแล้วก็ไปเจอต้นไม้ใหญ่ผมอยากจะบอกว่าเลือกเส้นนี้เพราะเส้นนี้นะฮะมันมีอะไรที่เกิดเหตุเยอะแยะในเรื่องของธรรมชาติออกเดินทางกันเลยดีกว่าได้ครับมันจะได้เห็นว่าไอ้ตรงที่จะไปเนี่ยมันมีอะไรยังไงอยู่บ้างแต่ผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นอีกเยอะแยะมากมายห้วยหินลาดในหมู่บ้านกลางหุบเขาที่อยู่ใจกลางพื้นป่าหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่ามีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์มีลำธารใสสะอาดไหลทั่วหมู่บ้านและมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแต่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าแม้แต่สัญญาณมือถือเพราะชาวบ้านที่นี่เขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายด้วยการพึ่งพาธรรมชาติเก็บพืชผักผลไม้ในป่ากินและยังเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนและป่าวรรณเกษตรอีกด้วยครับนอกจากปลูกพืชอะไรพวกนี้ให้คนกินแล้วนะฮะหญ้าพวกนี้ที่เห็นขึ้นเนี่ยใช่ครับอันนี้ปลูกให้วัวปลูกให้วัวกินบางทีประสบการณ์บางอย่างมันต้องเข้าไปเรียนรู้นะฮะว่าชาเนี่ยเขาปลูกกันยังไงอะไรยังไงนอกจากมีชาแล้วมันก็จะมีอย่างอื่นมีมะแขวนด้วยใช่ครับมีหวายมะแขวนหวายถ้าลำต้นก็มาจัดสารทำพวกเครื่องจัดสารอะไรเนี่ยไหวขมลำเดียวมันจะมีหวานหวายขมตระกูลไผ่อันนี้รสชาติขมเลยนะไอ้นี่ออกลูกแล้วลูกหวายใช่ใช่ลูกหวายลูกหวายนะลูกหวายยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่เพิ่งแตกออกมาตดให้ในลำห้วยเล็กๆอย่างเงี้ยลองเอามือไปแช่ไปโดนน้ำดูนะฮะคืออันนี้ก็ถือว่าน้ำดีนะเพราะน้ำเย็นออกลงมาใสเลยก็ปลาปลาหมู่บ้านก็กินน้ำเนี่ยฮะแต่ว่าเราต่ออยู่ข้างบนนะดึงจากข้างบนเลยดึงจากข้างบนเข้าแทงตรงนี้มันเข้าแทงมาเราลำเลียงท่อมัน2-3 นิ้วผ่านตรงนี้ตลอดเส้นทางของการเดินป่าจะเห็นได้ว่าทุกๆอย่างที่มาจากป่าล้วนมีประโยชน์แก่คนในหมู่บ้านทั้งหมดพอได้พูดคุยกับคุณทศยิ่งทำให้เข้าใจวิถีชีวิตมากขึ้นชาวปากากยอจึงดูแลรักษาป่าตั้งแต่บรรพบุรุษเพราะป่าแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่มีคุณค่าต่อพวกเขาการรักษาป่าจึงเป็นมากกว่าหน้าที่นอกจากนี้ป่าในห้วยหินลาดในยังเป็นป่าต้นน้ำที่มีลำธารใสสะอาดไหลจากป่าไปสู่หมู่บ้านที่สามารถใช้ดื่มกินได้ครับสังเกตเห็นว่ามันจะมีบ่อน้ำเป็น
ป็นช่วงๆไปอันนี้คือการทดน้ำเวลาน้ำมันลงมาแรงๆก็พักไปผมสังเกตมาแล้วก็เดินคุยกับพี่ทศแกมาเนี่ยมันรู้เลยว่าอะไรที่ขึ้นอยู่สองข้างทางเนี่ยมันกินได้เกือบหมดถ้ามองเห็นไกลๆก็อย่างที่บอกลูกพับเดินขึ้นไปเก็บลูกพับไอ้มะแขวนก็มาทำเป็นเครื่องแกงมาทำอะไรพวกนี้ได้ข้างทางยังมาไอ้นี่อีกมะขมครับทำอะไรกินมะขมนี่จริงๆเป็นผลไม้ที่กินเป็นยาระบายออกกินแล้วแบบถ่ายหน้าเดินผ่านมาปุ๊บถ้าใครไม่ระบายไม่ค่อยออกไม่ค่อยระบายเนี่ยเอานี่ไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนรุ่นใหม่กินไม่ค่อยได้มะขมมันจะขมเกินคือเวลาเดินเข้ามาท่องเที่ยวธรรมชาติเนี่ยเวลาเห็นอะไรเนี่ยที่คับคล้ายคับคาที่มันจะกินได้หรือเอาไปใช้ทำอะไรได้เนี่ยเหมือนอย่างอันเนี้ยพี่ทศบอกว่าอันนี้เขาเรียกไผ่หกเวลาเขาแตกหน่อออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีอันเดียวคือได้หน่อเดียวอีกหน่อหนึ่งจะไม่รอดคืออันนู้นหน่อนู้นไม่รอดละหน่อนั้นไม่เลี้ยงไม่ได้มันตายสมัยก่อนเดินทางเข้าป่าเขาจะเอาไปหุงข้าวนะเคาะดูเนี่ยนี่คือความหนามันแล้วบางทีเขาก็เอาไปแผ่ที่ทำเป็นรั้วใช่ครับทำเป็นฝาบ้านฝาบ้านรั้วมันแบะออกมาเนี่ยมันก็จะหนาครับแล้วทำเป็นฝาบ้านได้มีอีกอันหนึ่งที่คับคล้ายคับคาครั้งคาวดำคืออันเนี้ยนอกจากมันเป็นยาด้วยนะใช่ไหมแล้วก็เอาไปห่ออาหารได้ด้วยต้องเอาไอ้ตัวใบอ่อนอันนี้มันโดนใบแก่เนี่ยก็มาพวกผสมพวกยาสมุนไพรความเชื่อในหลายๆอย่างเนี่ยไม้ที่ล้มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางคุณทศเนี่ยจะบอกว่าเขาถือกันเขาคือเขาจะไม่เอาไปทําบ้านกันคําว่าล้มเนี่ยถ้าเอาไปทําบ้านมันก็จะไม่ค่อยดีไม่ดีนะมันก็จะล้มไปด้วยเพราะนั้นไอ้ไม้ล้มเนี่ยเขาก็ปล่อยทิ้งไว้เขาไม่ไปทําบ้านนอกจากเอาไปทําฟืนใช่มั้ยฟืนนะพวกนี้กล้วยฤาษีกล้วยฤาษีนะเรียกกล้วยฤาษีแต่จริงๆมันคือลูกพับเราเรียกว่าลูกพับป่าผลมันจะเป็นอย่างงี้ชิมได้นะครับหวานเห็นมั้ยฮะแต่มันจะหวานมันก็มันเห็นเป็นลูกพับแต่มันเป็นลูกพับป่าชิมสักนิดนึงหวาน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 จริงๆครับลองไหมเป็นเฟิร์นฮะคือมันก็จะอยู่ในตระกูลของเฟิร์นหรือบางทีบางครั้งเขาเรียกอุ้งตีนหมีไออันเนี้ยคือเราจะเห็นว่าจากตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยอันนี้คือให้เห็นถึงเรื่องของอากาศความสมบูรณ์อุ้งตีนหมีนี่ชอบมากๆแล้วแตกใบใหญ่สวยเลยอันนี้แตกยอดออกมาเป็นยอดแล้วก็เป็นใบครับวันนี้ไม่มียอดครับมันก็จะแบบเป็นอย่างนี้ฮะขึ้นเป็นใบ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 ขึ้นเรื่อยๆต้องทิ้งหมีจริงๆอันนี้น้ำยังใสจริงๆเลยเนี่ยอันนี้ก็เรียกฝรั่งขี้นกสุกมากนะฮะอย่างเราเข้ามาเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็บอกว่าฝรั่งป่าก็ยังได้เพราะมันอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะแต่จริงๆมันคือเขาเรียกฝรั่งขี้นกลงมาเลยฮะผมว่าแทะเลยดีกว่าแทะเลยครับพี่เขาเรียกแทะเหมือนกระรอกอ่ะ เจอผลไม้แล้วก็แทะไปอร่อยดีฮะเนื่องจากป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จึงส่งผลให้มีพืชพันธุ์นานาชนิดเกิดขึ้นอย่างใบชาป่าที่เกิดจากธรรมชาติถือเป็นชารสชาติดีมีความพิเศษเฉพาะตัวและหาไม่ได้จากที่ไหนครับมาตรงนี้นะฮะเป็นอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของต้นชาป่านะฮะจะเห็นว่าต้นชาป่าเนี่ยขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเป็นระเบียบเหมือนเป็นแบบไร่ชาที่เป็นชั้นๆๆๆอันนั้นสวยงามนะแต่อันนี้สวยไปอีกแบบนึงอยู่ในป่าคุณภาพยอดคุณภาพก็คือพวกนี้ป่ะฮะถ้าเราเก็บเฉพาะอันนี้นะครับยอดก็จะเป็นชาขาวนะครับแต่ถ้าเก็บหนึ่งยอดกับสองใบ
ตรงนี้เอาไปทำชาเขียวชาแดงชาดำได้หมดเลยครับถ้าเก็บลงมาแบบหมดเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นชาพวกที่เขาไปทำชานมเย็นอะไรพวกนี้อ๋อลงคุณภาพลงส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาก็จะตัดพวกยอดออกเพราะนี่พวกเกรดเออยู่แล้วนอกจากจะได้ศึกษาเรื่องชาป่าธรรมชาติแล้วที่นี่ยังเป็นแหล่งน้ำผึ้งป่าที่เลี้ยงแบบออร์แกนิกอีกด้วยครับคืออันนี้ก็เป็นที่ให้ผึ้งเข้าไปทำรังนะอันนี้เป็นโรงที่เก็บรักษารังคือรังของผึ้งก็คือเนี่ยรังกล่องไม้อะไรพวกนี้คือผึ้งอันนี้เราดูเหมือนว่ามันจะเป็นผึ้งเลี้ยงแต่จริงๆแล้วมันถูกเลี้ยงตามธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นผลผลิตที่ออกมาของน้ำผึ้งเนี่ยมันจะมีความหลากหลายเพราะว่าตัวผึ้งเนี่ยไปเอาจากดอกไรเกสรมาเยอะมากนะฮะตอนนี้น่าจะไปมีผลในเรื่องของจุลินทรีย์เพราะมันเป็นดอกที่อยู่ริมน้ำอุ้มน้ำได้เยอะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละปีถ้าเกิดว่าฝนมาไวหรือฝนเยอะดอกไม้ก็จะชุ่มชื้นไปด้วยนะน้ำผึ้งก็จะมีแก๊สมีเอนไซม์มีจุลินทรีย์อะไรพวกเยอะแล้วก็สีออกจะแดงถ้าปีไหนที่แล้งๆแห้งๆผึ้งบางทีก็ตกเป็นตะกอนเหมือนน้ำตาลเป็นก้อนอะไรถึงนะฮะจุดที่เขาเรียกจุดต้นไม้ใหญ่ครับเขาเรียกต้นลำพูอันนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คอันหนึ่งที่เราเดินเข้ามาแล้วก็ถึงจุดผมเชื่อแล้วว่าห้วยหินลาดในเป็นหมู่บ้านที่มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ตามที่ได้ยินมาจริงๆการเดินศึกษาพื้นป่าในครั้งนี้ทำให้ผมเข้าใจโลกของธรรมชาติและป่าเขาที่คอยอบอุ้มมนุษย์อีกอันหนึ่งที่พูดถึงในเรื่องของรังผึ้งเมื่อกี้เนี่ยเราไปอยู่ในโรงที่เขาเก็บรังแต่ตอนนี้เราจะมาเห็นว่าที่เวลาเขาหาแล้วให้ผึ้งเข้ามาก็คือใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้หรือไม่ก็โขดหินอะไรพวกนี้ครับคือธรรมชาติของผึ้งเนี่ยเขาก็จะมาหาโพรงตามธรรมชาติเขาก็ต้องสงสัยก่อนว่าต้นไม้อาจจะมีโพรงก็ได้ใช่แต่เราเนี่ยช่วยเหลือคือช่วยเหลือเขาก็คือสร้างโพรงให้เราทำโพรงให้เจอเขาก็อยู่ได้เลยบางทีถ้ามีอาหารเพียงพอเขาก็ต้องการโพรงต้องการที่อยู่ต้องการบ้านเราก็สร้างเป็นรองรับเขา มันก็เหมือนหนุนเสริมให้ธรรมชาติเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากใช้วิธีไปหาตอไม้หรืออะไรเนี่ยทำเป็นโพรงไว้ให้โพรงก็คือนี่ทางเข้าอยู่นี่แต่เราต้องใช้ไข่ผึ้งที่เป็นแว็กครับก็ทาให้มันหอ มแต่ก็ต้องมันดูแลว่าพวกจะมีพวกจิ้งจกหรือมีพวกแมลงสาบเข้าไปอยู่ข้างในพวกมดพวกอะไรใช้วัสดุจากธรรมชาตินะฮะของทางพิทศจะเอาไปทำเป็นเดี๋ยวจะไปชงชากินกันแล้วก็จะใช้วัสดุทำเป็นกระบอกชานะฮะเขาบอกว่าเวลาน้ำต้มชาน้ำร้อนๆเสร็จเราชาใส่แล้วเนี่ยมันจะมีรสชาติที่แบบกลมกล่อมขึ้นไปอีกภูมิปัญญาชาวบ้านในการที่เอาแต่ละส่วนแต่ละส่วนของธรรมชาติเอามาผสมประสานกันคนที่มาที่นี่ต้องลองนะฮะว่าชาป่ารสชาติมันจะเป็นยังไงชาป่าเนี่ยมันถูกการดูแลด้วยธรรมชาติแล้วก็การให้ดูแสงเวลาแสงมากแสงน้อยตอนนี้น้ำเดือดแล้วนอกจากชาป่าก็ยังมีกาแฟป่าอีกด้วยนี่นะฮะนี่น้ำเดือดแล้วกระบอกไม้ไผ่เนี่ยระหว่างทางเนี่ยพี่ทศตัดมาแล้วเอามาเพื่อต้มน้ำมันมีกลิ่นของไม้ไผ่อ่ะนะฮะความหอมของเยื่อไม้ไผ่เข้าไปเวลาเอาเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไปวนเวียนอยู่ในกระพุ้งแก้มก่อนเพื่อให้รับรู้ว่ารสชาติกลิ่นของชามันเป็นยังไงถูกใจมากๆครับเพราะนั้นการกินกาแฟก็ต้องมีเก็บความรู้นิดหน่อยเห็นไหมฮะแล้วมากกว่านั้นคือกาแฟถ้าเป็นกาแฟอินทรีย์กาแฟปลูกในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มี
สิ่งแวดล้อมดีกาแฟปลูกที่ไหนก็จะดึงรสชาติของพื้นที่ตรงนั้นเอาล่ะถ้าคุณกินกาแฟที่นี่คุณก็ได้กลิ่นรสชาติของที่นั่นเลยความรู้สึกมันมีธรรมชาติของกาแฟเข้าไปข้างในเนี่ยเข้าไปในกระพุ้งแก้มแล้วลงไปถึงข้างในมันมีความรู้สึกว่านี่คือกาแฟป่าของที่นี่การเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในหมู่บ้านไหนโดยเฉพาะการเข้าไปหมู่บ้านเนี่ยยังเป็นสิ่งสำคัญคือการเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะแล้วก็การใส่หน้ากากการพกแอลกอฮอล์อันเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของสุขอนามัยซึ่งกันและกันเราเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเราก็จะมีอุปกรณ์ที่มันควบคุมได้แล้วก็ในหมู่บ้านก็จะมีหน้ากากมีอะไรเหมือนกันเพราะนั้นไม่ว่าจะเดินทางที่ไหนยังต้องอยู่กับเงื่อนไขอยู่กับกฎระเบียบของสาธารณสุขต่อไปครับเช้านี้ออกเดินทางมาที่หมู่บ้านห้วยน้ำอุ่นในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหมู่บ้านที่ให้ความสำคัญของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติครับครับสวัสดีครับวันนี้วันที่2อยู่ที่บ้านห้วยน้ำอุ่นฮะเช้าขึ้นมาก็มีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคในการเดินทางท่องเที่ยวเห็นว่าด้านหลังนี่บรรยากาศที่สุดนะฮะของการบรรยายก็คือฝนโปรยน่าเห็นด้านหลังเป็นวิวทิวทัศน์ถ้าพูดตรงๆมัน360องศาเลยสวยจริงๆนะฮะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปในหมู่บ้านนะไปเจอชุมชนในหมู่บ้านมีอะไรที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารหรือเส้นทางท่องเที่ยวที่จะไปดูน้ำตกห้วยน้ำอุ่นนะฮะระหว่างทางมีอะไรเยอะแยะมากมายฝนโปรยๆอย่างนี้ไม่ใช่อุปสรรคครับห้วยน้ำอุ่นหมู่บ้านของชนเผ่าอาคาโดยชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยอาศัยพื้นป่าเป็นแหล่งอาหารและนับถือประเพณีแบบดั้งเดิมอยู่แต่ก็มีบางส่วนได้หันไปนับถือศาสนาพุทธและคริสต์ครับครับการที่จะเดินไปน้ำตกเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการเจรจากับผู้ใหญ่บ้านนะในเรื่องของการว่าเส้นทางจะเป็นไหนอะไรยังไงอันนี้มันต้องมานั่งเจรจากันหน่อยผู้ใหญ่ครับไปน้ำตกนี่ประมาณกี่กิโลผู้ใหญ่ประมาณ500เมตรใช่ไหมเดินเป็นแบบในเขาในป่าพวกนี้นะใช่ไหมคือตอนนี้เจรจาได้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายได้ข้อมูล 50% แต่อีก 50% คงต้องใช้คนนำทางตรงนี้มันจะเป็นถือว่าเป็นจุดชมวิวก็ได้นะครับครับมองเห็นวิวทิวทัศน์เป็นพาโนรามา360องศาแล้วก็จะเห็นพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยคือข้าวดอยครับข้าวดอยครับแล้วก็เห็นเป็นทิวๆนั่นก็เป็นงาครับอ๋อนั่นเป็นงาครับไปนู่นก็เป็นนาแล้วก็มีสวนลิ้นจี่จี่ชาแล้วก็มีต้นกล้วยปลูกกล้วยอะไรอย่างงี้ก็เรียกไร่ผสมผสานแล้วก็ไปไกลๆคือวิวทิวทัศน์ที่สวยงามหรืออีกประมาณ150เมตรครับ150เมตรข้างล่างครับก่อนที่จะไปถึงน้ำตกพอข้ามห้วยมาปุ๊บเนี่ยได้เห็นอันนี้กบอันนี้เป็นกบนะน่าจะเป็นถ้าเป็นทางนั้นเขาเรียกกบภูเขาครับกบภูเขาครับซึ่งตัวใหญ่มากหน้านี้จะเห็นบ่อยครับเห็นบ่อยครับนะฮะอยู่ข้างลำห้วยเป็นที่หากินของเขานานๆทีหนึ่งจะได้เจอเพราะมาอยู่ในแต่ป่าเนี่ยนะครับป่าอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่นวันนะอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่นมองไปจะเห็นเป็นช่องน้ำตกเป็นม่านลงมาคือการเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราต้องเลือกฤดูกาลที่มันมีน้ำเยอะหน่อยตอนแรกๆเนี่ยผมยังกังวลว่าอากาศที่มันช่ำๆอย่างเงี้ยน้ำที่ลงมาเนี่ยจะเป็นสีแดงหรือเปล่าเพราะเขาจะชะพวกหินปูนอะไรลงมาแต่วินัยบอกว่าไม่แดงฮะเพราะว่าจะเห็นว่าข้างหลังนี่น้ำนี่ใสเลยนะฮะไม่แดง
น้ำตกห้วยน้ำอุ่นเป็นแหล่งน้ำที่ไหลไปหล่อเลี้ยงพืชไร่ในหมู่บ้านที่ชนเผ่าอาคาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติในท้องถิ่นที่มีความสวยงามมากๆครับน้ำที่กระทบหินแล้วก็มีต้นไม้สีเขียวออกมาสุดยอดนี่นะครับความสุขของการเดินทางในรูปแบบของแอดเวนเจอร์ครับคืออันนี้ก็เป็นวิธีการหาอาหารของชาวบ้านในวิธีการจะหาเขาเรียกหนอนรถด่วนนะดูจากไหนเป็นจุดดำๆนั่นนะคือมันถูกเจาะแล้วเดี๋ยวหนอนมันอยู่ข้างในเดี๋ยววินัยก็จะใช้ค่อยๆไล่สับๆๆๆไปแล้วก็จะได้ป้องอยู่ป้องที่มันจะมีหนอนอยู่ข้างในนั้นนี่ใช่ไหมอันนี้นกมันกินนะครับอ๋อนกมันเจาะเข้าไปกินครับมันจะมีอยู่ข้างบนนะครับน่าจะอยู่แถวๆนี้อันนี้นกจอกกินป่ะครับครับนกครับอ๋อออ้าวน้องเขาบอกว่าที่หนอนอยู่หนอนจะอยู่เนี้ยไอ้อันที่เป็นสีดำๆใช่ครับใช่ตรงนี้ที่มีน้ำอยู่เนี้ยหนอนยังขึ้นมาไม่ถึงนะเขาอยู่แค่นี้ที่เราเรียกหนอนรถด่วนเนี้ยมันจะไม่ได้มีทุกฤดูมันจะมีช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ยังมีฝนอยู่นะฮะคือตอนนี้เจอแล้วฮะที่ป้องหนึ่งเดี๋ยววินัยยกขึ้นมาข้างบนเราหาจากข้างบนไม่เจอแล้วมาเจอไอ้ท่อนที่มันอยู่เกือบถึงพื้นนกไม่ได้เจาะกินนะฮะนี่กำลังอ้วนพอดีกำลังอ้วนคนละอ้วนท้วนสมบูรณ์ในหลายๆที่ก็เขากินกันสดสามารถเอามากินสดกันมันมีความสะอาดมากเพราะเขากินไอ้พวกเยื่ออะไรที่มันอยู่ในไม้ไผ่เนี่ยฮะคือรสชาตินี่มันอย่างเดียวอยู่ในนี้แล้วฮะเนี่ยครับผมว่าอาหารมื้อนี้นะเป็นอาหารที่พิเศษที่สุดนะฮะกับสุขภาพมันเป็นสีเขียวกับหมดเลยนะฮะไอ้ที่รู้จักเนี่ยก็คือมะละขี้นกคือรถด่วนอันนี้รถด่วนที่ไปตัดกันมานะอันนี้ภาษาคาเรียกว่าสีปัวป่าครับสีปัวป่าครับอันนี้ครับอันนี้ผมมันคล้ายๆผักชีผมก็เลยอนุมานนะว่าน่าจะเป็นผักชีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่อาขาเรียกว่าหอกกอครับหอกกอหอกกอแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกไม่มะเขือเทศครับขออนุญาตถอดหน้ากากเลยนะจะได้ลิ้มรสรสชาติดีฮะน้ำพริกเขาใช้พวกมะเขือเทศแล้วก็ผักชีแล้วก็พริกก็เกลือผงชูรสใส่แค่นี้ครับแล้วก็มาตำผสมกันครับผมพยายามจะกินผักที่ไม่ค่อยไม่รู้จักก่อนนะฮะจะได้รู้ว่าไอ้ผักที่เราไม่รู้จักเนี่ยรสชาติมันเป็นอะไรยังไงแล้วก็นี่แค่ดูเหมือนมีหนามแต่ว่านี่มันจะขมๆหน่อยครับนี่จิ้มกับน้ำพริกเอาวินัยเอาผักขมมาให้ผมกินก่อนเลยข้าวดอยนี่จะค่อนข้างออกไปทางนุ่มแล้วก็มีมันจะเหมือนข้าวเหนียวนิดๆนะแต่ว่าแล้วมันมีความนุ่มเวลากินแล้วมันจะมันๆหน่อยอืมๆใช่พืชผักพวกนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเราหามาได้แต่ในสวนของเราเลยครับไม่มีสารพิษครับไม่มีครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้เลยครับระหว่างทางแกชี้อันนี้กินได้นั่นกินอันนี้เป็นเนี่ยเยอะแยะมากมายการได้มาสัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมราวกับเป็นคนในชุมชนทั้งห้วยหินลาดในและห้วยน้ำอุ่นชุมชนที่มีแนวคิด
รักและเคารพป่าเหมือนกันเพราะต่างก็ใช้ประโยชน์จากป่าเป็นพื้นที่ทำกินถ้ายิ่งพึ่งพิงกับธรรมชาติมากเท่าไหร่ก็ต้องเข้าใจและอนุรักษ์ธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นเพื่อต่อยอดไปถึงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ให้คนและป่าอยู่ร่วมกันตลอดไปจะไปที่ไหน